คนเรามีภาระหน้าที่หลากหลายใช่ครับก็ต้องรับผิดชอบก่อนครับใช่ครับผมเพราะนั้นเมื่อจะเป็นผู้นำก็ต้องเสียสละสูงกว่าคนอื่นโอ้ครับนะฮะก็นี่แหละครับมานับเนื่องมาตั้งแต่ปี2510ตอนนี้อาเซียนก็56ปีย่าง57ปีครับก็ต้องถือว่าอีก3ปีก็เกษียณโอ้ครับจริงไหมแต่องค์กรพวกนี้มันเกษียณไม่ได้ครับนะครับประเด็นมันก็เลยต้องอยู่ที่ว่าเมื่อไม่เกษียณแล้วเนี่ยเราจะต่อไม้ยังไงเราจะปฏิรูปอย่างไรเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์และอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์นั้นๆหรือมองไปข้างหน้าด้วยคือทุกวันนี้มันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรามองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วมองอนาคตได้ด้วยอาจจะไม่ 100% แต่มันก็เห็นภาพได้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะสมมติว่า2ประเทศนี้เคยสู้รบกันไหมก็รบกันมาตลอดอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาเอาเป็นเอาตายไหมก็ไม่นะเอารบเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบได้อะไรก็ว่ากันไปหรือในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาปูตินพูดถึงอิสราเอลปาเลสไตน์ครับปูตินบอกว่าคุยกันนะ มองย้อนกลับไปสิรัสเซียกับยูเครนแล้วทำไมไม่คุยโอ้อันนี้ซับซ้อนจริงครับอาจารย์จริงไหมใช่ใช่ครับมันก็คือสู้รบเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรที่อยู่ไกลตัวไม่ตรงกระทบตัวเองโดยตรงก็จะพูดในภาษาที่ดูดีครับแต่ถ้าอะไรที่กระทบตัวเองโดยตรงก็จะเดือดเนื้อร้อนใจใครอย่ามายุ่งจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้นะครับเขาสามารถพูดเยี่ยงนั้นได้ก็แสดงว่ากับวัยรุ่นก็คือว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะนะครับคือฉันอยากได้แบบไหนฉันต้องการยังไงนะครับฉันก็จะใช้อย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองอีกในแง่หนึ่งคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับในโลกนี้มันมีตั้งถ้าอยู่ในสหประชาชาติ200นิดๆแล้วนะครับบางประเทศเป็นเกาะเล็กๆด้วยซ้ำก็เป็นประเทศแล้วแต่อย่าลืมนะครับถึงคุณจะเล็กคุณจะจิ๋วแต่ถ้าคุณอยู่ในสหประชาชาติเวลายกมือนะครับเสียงของประเทศที่มีประชากรเล็กๆน้อยๆ เนี่ยก็เท่ากับเสียงของประเทศใหญ่ๆที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกอย่างจีนครับนะครับแต่ถ้าจะเอาแผ่นดินเป็นตัววัดเนี่ยรัสเซียใหญ่ที่สุดอยู่แล้วครับแต่ถ้ามองย้อนว่าคุณก็ใหญ่อยู่แล้วแผ่นดินคุณก็ใหญ่แล้วคุณต้องการอะไรเพิ่มในโลกนี้จริงไหมครับครับแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันไปในรูปการเดียวกันนะครับวิถีอย่างเดียวกันทำไมต้องอธิบายในหลักการที่แตกต่างก็เพราะว่าคุณถือว่าคุณเป็นมหาอำนาจคุณก็เลือกได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือหลักการอาเซียนก็คือว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับสงครามเย็นมันไม่อยู่แล้วไอ้เรื่องลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างไม่ใช่สาระสำคัญอีกต่อไปแล้วนะครับครับกลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียน5ประเทศเดิมยังอยู่ครบเพิ่มเข้ามาอีก5ประเทศนะครับแล้ว3ใน10ก็ปรากฏว่า1ก็คือเวียดนาม2ก็คือลาวอันนี้ยังเป็นพรรคเดียวคอมมิวนิสต์เดียวนะครับครับประเทศที่3พม่าเนี่ยต้องถือว่าทหารนั่งทับอำนาจมาตั้งแต่ปี1962แล้วโอ้ยาวนานครับนานมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งทับแบบแน่นหนามาก็เมื่อเขามีการเลือกตั้งก็หมายความว่าอะไรล่ะครับก็คือ
เขากำมือมานานแล้วเนี่ยแล้วเขาก็คลายมือออกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาละหรือเขาวางจากอำนาจนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนฉันก็กำมืออีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องคลายอยู่ดีจะช้าจะเร็วมันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ปัจจัยและเงื่อนไขว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้เปรียบหรือยังหรือฝ่ายที่พยายามกระทำต่อพวกเขานั้นยอมรับในเงื่อนไขหรือยังทุกที่มีเงื่อนไขหมดครับเวลาเจรจานะครับพอมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมามองว่าอาเซียนเนี่ยคุณเปลี่ยนไปแล้วกับโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วอาเซียนเนี่ยได้เรียนรู้โลกาภิวัตน์มาก็คือถ้านับเนื่องนะครับคุณยุรัตน์ก็คือตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีนักคิดที่จะมองแบบทะลุปูโป่งเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าวิธีคิดของอาเซียนเนี่ยไปยึดโยงกับวิธีคิดของตะวันตกมาโดยตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองครับนะครับอันนี้สำคัญนะถ้าดูได้จากเวลาเสนอข่าวนะครับก็คือCNN ว่ายังไงรอยเตอร์ว่ายังไงก็ดูเดือดเลือดพ่านไปกับเขานั่นนะครับ คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมองอะไรจากตัวตนของตัวเองถ้าไม่ได้มองจากตัวตนของตัวเองแล้วคุณวิรัตคิดว่าการเป็นองค์กรใหญ่ที่รวมกันอยู่หลายประเทศเนี่ยมันจะแกร่งขึ้นไหมไม่มีทางครับไม่มีทางเพราะว่าหรือใกล้ๆเนี้ยเราจะเห็นเลยอย่างอันวาอิบราฮิมครับผู้นำมาเลเซียประกาศเป็นศัตรูกับอิสราเอลเพราะว่าอะไรเพราะยึดโยงแค่ว่าประเทศตัวเองเนี่ยมีคนนับถืออิสลามเยอะแต่ลืมนึกไปว่าเอ๊ะฉันก็อยู่ในอาเซียนครับนะครับแล้วประเทศอื่นล่ะเขาว่ายังไงอันนี้แหละฮะสำคัญมากครับสำคัญมากเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเมื่อคุณจะไปสู่การเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับหรือการประชาคมระหว่างประเทศที่ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วการที่จะผลักดันออกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแนวทางอะไรเนี่ยมันต้องไปด้วยกันครับนะครับมันต้องไปด้วยกันอย่างน้อยที่สุดนะเมื่อเรียนรู้สงครามเย็นมาแล้วเรียนรู้ globalization มาแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าในโลกเนี่ยมันมีแต่การช่วงชิงนะครับการรวมกลุ่มก็คือเพื่อให้ฉันได้ผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นครับนะครับไม่ผิดถ้าอาเซียนจะเปลี่ยนวิธีคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ฉันจะให้คำว่าอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็คือเท่าเทียมกับผลประโยชน์แห่งชาติของฉันนะครับ แต่ตอนนี้อาเซียนคืออะไรรู้ไหมฮะผลประโยชน์ของแห่งชาติของฉันหรือของใครของมันเนี่ยมันเหนือกว่าผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคอุปสรรคก็คือว่าถ้าใครเขาเข้าใจอันนี้ว่าเอออาเซียนมันเป็นอย่างนี้นะมองเข้ามาทะลุปุกปงเนี่ยนี่คือความอ่อนแอนะฮะพอเป็นความอ่อนแอแล้วเนี่ยคุณไม่แก้ไขคุณก็ยิ่งอ่อนแอมากขึ้นเพราะเขามองเข้ามาเขาเห็นทะลุปูโป่งเลยว่าเออประเด็นนี้นะอาเซียนประเทศนั้นว่าอย่างนั้นประเทศนี้ว่าอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วมาเจอกับสองกฎเหล็กนะครับสองกฎเหล็กของอาเซียนคืออะไรไปพักสักครู่ครับแล้วกลับมาก็กำลังพูดคุยกับเรื่องของอาเซียนนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดค้างเกี่ยวกับเรื่องของสองกฎเหล็กของอาเซียนนะครับผมครับครับคือหนึ่งไม่แทรกแซงครับซึ่งโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าการแทรกแซงกันได้เนี่ยมันก็หมายความว่ามันก็คือการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาแทรกแซงอาเซียนได้เช่นเดียวกันครับนะครับเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่อย่าไปใช้คำว่าแทรกแซงแต่เรามานั่งคุยกันถ้าอันไหนที่ต่างก่อนที่จะกำหนดเป็นท่าทีร่วมนะครับอันนี้สำคัญแล้วก็ต้องมาตีความด้วยว่ากิจการภายในแอนนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรสมมติว่าอย่างเขาแย่งอำนาจกันในประเทศของเขาเห็นชัดๆก็คือพม่าตอนนี้นี่แหละนะครับก็คือแย่งอำนาจกันมันก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของคนในพม่าด้วยกันเองที่จะคุยกันนะครับแล้วบทบาทของอาเซียนด้วยกันก็คือว่าส่งเสริมให้เขาคุยกัน
ืมนะครับอย่าไปเป็นกรรมการอย่าไปเป็นผู้ตัดสินใครแพ้ใครชนะนะครับอันนี้มันถึงจะสร้างสรรค์นะครับอันที่สองคืออะไรหลักฉันทามติอันนี้มันใช้ยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกครับคือเปลี่ยนไปซะก็คือว่า อย่าไปใช้คำว่าคอนเซนซัสคอนเซนซัสเนี่ยมันหมายความว่าคุณมีการคัดค้านเกิดขึ้นไม่ได้นะครับคำว่าเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าถ้าในเราพูดในปัญหาใดปัญหาหนึ่ง9ประเทศเห็นพร้อมกันแต่ประเทศที่10ไม่เห็นด้วยปรากฏว่าประเทศที่10ไม่เห็นด้วยประเทศเดียวเนี่ยชนะ9ประเทศนั้นคำว่าชนะในที่นี้หมายความว่าอะไรคือร่วมมือกันไม่ได้ในวาระนั้นครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องมองก็คือว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนเห็นดีเห็นพ้องต้องกันในประเด็นหรือปัญหาใดแล้วนะครับให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เดินไปด้วยกันส่วนประเทศที่คัดค้านนั้นคุณก็ออกไปอยู่นอกวงซะนะครับแล้วอย่ามาขัดขวางทางเพื่อนอย่ามาทำให้เขาเดินไม่ได้คุณก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดของคุณว่าที่คุณไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับอันนี้มีความสำคัญนะฮะสำคัญก็เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าอาเซียนเนี่ยไม่ได้เติบโตหรือว่าเกิดขึ้นในวิธีของอาเซียนเองแต่เกิดขึ้นเพราะพูดตรงๆก็คืออเมริกานั่นมาสร้างให้นะครับเพราะไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์เห็นไหมครับแล้วคำว่าไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเมื่อปี1991สิ้นปีมันหายไปเพราะอะไรครับเพราะสหภาพโซเวียตไม่อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เป็นสาธารณรัฐสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเรียบร้อยแล้วก็เลือกตั้งเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเลือกตั้งนะครับในโลกนี้ก็ยังมองว่าคือคุณเลือกตั้งจอมปลอมของฉันสิเลือกตั้งของจริง คืออันนี้เนี่ยมันก็ผิดแล้วถ้าไปตัดสินคนอื่นนะครับคือถึงคุณจะจอมปลอมนะครับถ้าคนของคุณมีคุณภาพนะครับการเลือกตั้งมันก็จอมปลอมไม่ได้แต่ถ้าคนในประเทศนั้นไม่มีคุณภาพก็คือใครเอาเงินมาให้ฉันก็เลือกพรรคนั้นก็ต้องยอมรับอันนั้นก็คุณไปเลือกเขาจริงนะฮะครับมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องมองข้ามหรือก้าวข้ามอันนี้ให้ได้นะครับก็คือว่ากำจัดออกไปซะคำว่า consensus นะครับแล้วใช้เป็นว่าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงเราเดินไปอย่างนั้นเสียงส่วนน้อยไม่เห็นด้วยคุณก็อยู่นอกวงซะนะครับอย่ามาสกัดเสียงส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นผ่านจากการเรียนรู้ในความเป็นอาเซียนเนี่ยนะครับคือผมบอกได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยเราโตวันโตคืนนะครับในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับแรงงานก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับถ้าเราทุ่มเทให้มากขึ้นแล้วก็ไปสร้างการศึกษาสร้างการวิจัยให้มากขึ้นแล้วร่วมกันอันไหนเป็นจุดร่วมก็ส่งเสริมร่วมกันอย่าแข่งกันนะครับกำจัดอันนี้ออกไปมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีนะเราก็มี12เซกเตอร์นะครับในทางเศรษฐกิจและบริการรวมไปถึงการค้าที่เราแบ่งงานกันทำนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้แบ่งงานกันทำก็คือว่าอันนี้ของคุณไปเลยมันไม่ใช่นะครับแบ่งงานกันทำหมายความว่ายังเป็นของร่วมกันเพียงแต่ว่ามีแม่งานนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราอยากเป็นอะไรล่ะเราเป็นแม่งานของเรื่องการท่องเที่ยวเราเป็นแม่งานของการเชื่อมโยงด้านการบินสมมุติอย่างนี้นะครับส่วนมาเลเซียเป็นแม่งานอะไรแม่งานของมาเลเซียก็คือว่าฉันจะเป็นเลิศในเรื่องของยางพาราหมายความว่าไม่ใช่ยางดิบ5กิโลร้อยนะครับปลูกยางให้น้อยลงแต่เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าแล้วก็อย่างมาเลเซียนี่ทำสำเร็จนะทำสำเร็จในเรื่องของยางเพราะอะไรเพราะมาเลเซียปลูกยางน้อยลงแต่ผลผลิตจากยางของมาเลเซียเนี่ยได้มากที่สุดในอาเซียนครับครับแล้วสิ่งที่มาเลเซียทำและสำเร็จก็คือถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เห็นไหมครับถุงยางอนามัยคุณวิรัตนึกอย่างนี้นะยิ่งบางยิ่งใช้ยางน้อยจริงไหมและยิ่งบางเนี่ยต้องยิ่งไฮเทคโนโลยี
นะครับแล้วยิ่งบางเนี่ยก็ยิ่งแพงเห็นไหมครับอันนี้คือหลักการทำไมมาเลเซียไม่เอาวิชาความรู้ที่คุณเก่งกล้าสามารถในเรื่องนี้มาแชร์กันในทั้งอาเซียนล่ะแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นได้เห็นไหมครับอาเซียนจับมือกันในเรื่องพวกนี้แต่ทุกวันนี้อาเซียนเราคืออะไรครับก็คือ12เซกเตอร์เนี่ยเรามีเวลาน้อยผมจะไม่ลงในรายละเอียดนะครับ12เซกเตอร์ที่แบ่งงานกันทำแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าให้เป็นของใครของมันแต่เป็นของอาเซียนร่วมกันเพียงแต่ว่ามีแม่งานแต่ที่ผ่านมาก็คือว่าเหมือนกับแบ่งให้เป็นของใครของมัน นะครับมันก็เลยไม่แกร่งก็เปลี่ยนจุดนี้ซะนะครับก็คือว่าเนี่ยแหละซัพพลายเชนนะในเรื่องการพัฒนาอินโนเวชั่นอะไรพวกนี้นะครับถ้าลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือว่าอาเซียนเอาเงินมาลงขันซะทำเป็นศูนย์วิจัยนะฮะทางวิทยาศาสตร์เคมีชีวะอะไรก็ว่ากันไปวิจัยเรื่องของยาวิจัยเรื่องของสุขภาพอนามัยวิจัยเรื่องของผลผลิตและอินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยลองนึกดูนะครับมันจะไปได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้แข่งกันเองนะมันก็ไม่มีทางนะครับว่าเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วคุณมาแข่งกันเองแบ่งงานทำกันแล้วก็หมายความว่าแบ่งเป็นของใครของมันมันไม่มีทางแข่งครับดัดแข้งดัดขากันเองก็ยิ่งเศรษฐกิจทุกวันนี้ต้องสู้กับโลกทั้งโลกนะครับมันก็ต้องเดินไปด้วยกันจริงไหมครับพอมาถึงจุดนี้นี่คืออันหนึ่งนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วในวิถีของการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอาเซียนต้องมองของตัวเองแล้วนะครับอย่าไปให้คนอื่นบอกว่านี่คอมมิวนิสต์นะไม่เอานะครับพอคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วอ้าวตอนนี้เรา globalization นะไปแบบนี้นะแต่ว่าคนกำหนด globalization คืออะไรครับก็คือว่าคุณต้องเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของฉันแม้กระทั่งต้นไม้ก็วิจัยไปจากบ้านเรานี่แหละเอาไปจดสิทธิบัตรแล้วเรียบร้อยเราต้องไปซื้อกลับมานะครับเมื่อเขาทำอย่างนั้นเราก็ต้องพัฒนาของเราเพราะเรามีทรัพยากรของเราอยู่แล้วนะครับแล้วใครที่คิดอย่างนี้ก็คือว่าคุณไม่แบ่งปันคุณจะเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาอยากให้ความสำคัญเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าอยากคบนะครับคบต่อไปได้ในวิถีที่ว่าวินวินไม่ใช่ว่าคบต่อไปก็คือว่าคุณกดฉันอยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วนะครับสงครามเย็นไม่มีแล้วนะครับมีแต่สงครามทางการค้าสงครามทางนวัตกรรมแล้วทุกวันนี้นะครับที่สู้กันอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ในวิถีนั้นเพราะฉะนั้นในวิถีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าอาเซียนเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องกำหนดร่วมกันแล้วว่าในวิถีการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนขอวางตัวเป็นกลางถ้าไม่รู้ว่าวางตัวเป็นกลางยังไงไปศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องไปเองนะครับไปค้นคว้าดูได้นะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาตัวเล็กๆแค่นั้นทำไมเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรก็ไม่มีอะไรมากนะมีแต่ภาคเซอร์วิสบริการเนี่ยแหละครับการท่องเที่ยวอันไหนสวยงามเขาก็เอามาเป็นการท่องเที่ยวแล้วค่าครองชีพของที่นั่นเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคุณวิลัสน่าจะแพงครับคือเขาไม่ถูกนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาไม่ถูกแต่ค่าแรงเขาก็ไม่น้อยจริงไหมครับเงินเดือนเขาก็ไม่น้อยนะฮะแล้วลองนึกดูแล้วเวลาเขามาประเทศอื่นที่ค่าแรงต่ำเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีเลยนะนะครับแต่ทุกวันนี้บ้านเรานะครับหรืออาเซียนเราเนี่ยเวลารองรับนักท่องเที่ยวจากตะวันตกอะไรมาต่างๆในยุโรปอเมริกามาต่างๆเรารับเกรดไหนเป็นส่วนใหญ่ล่ะครับไม่อยู่ถนนข้าวสารอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะครับครับอาจารย์ก็คือส่วนใหญ่มีเงินน้อยตกงานรอเงินอุดหนุนจากภาครัฐมานอนอยู่ที่นี่ก็สบายละเพราะค่าเงินมันแข็งกว่าเห็นไหมครับแทนที่เราจะเอารับเศษถุงเศษถีมาเรามารับปัญหาของประเทศของเขา มันก็ไม่มีทางที่เราจะร่ำรวยอยู่แล้วจริงไหมครับในแง่นี้แต่โอเคเราไม่ได้บีบนะว่าคุณต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับนี่คือวิถีที่เราต้องปฏิรูปนะครับอาเซียนถึงจะเดินไปได้นะครับเดินไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นบนวิถีอะไรครับก็คือไม่แทรกแซงก็ไม่แทรกแซงต่อไปนะครับแต่คำว่าไม่แทรกแซงต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าประเด็นกิจการภายในนั้นเนี่ยมันต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนโดยรวมนะครับ
อย่างเช่นเห็นไหมตะวันตกพยายามขยายเรื่องอะไรฮะถ้าเกี่ยวกับพม่าก็ขยายเรื่องเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยยึดอำนาจกันซึ่งเขาก็ไม่เป็นมานานครับนะครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยพม่าไม่เคยสัมผัสความเป็นประชาธิปไตยแท้จริงเลยนะครับหลังสงครามตั้งแต่ยุคมีพระราชาจนอังกฤษเข้ามายึดหลังจากเป็นอิสระจากอังกฤษก็ไม่เคยมีประชาธิปไตยครับมีแต่วิธีการคิดยังไงเพื่อให้มีการแบ่งปันอำนาจแบ่งปันผลประโยชน์กันให้ได้ไม่ต้องสู้รบกันนะครับอันนั้นคือโลกที่เป็นจริงเพราะนั้นวิถีในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานนี้ครับเมื่อไม่แทรกแซงแล้วก็ต้องเข้าใจกันและต้องเสียสละในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้อย่าไปดึงเพื่อนนะครับอย่าไปทำให้มันป่วนถ้าอยากจะสร้างความแข็งแกร่งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างที่เห็นจะที่ผ่านมานะครับสมัยฮุนเซนเป็นประธานฮุนเซนนี่เป็นประธานอาเซียนมา2ครั้งแล้วนะครับโอ้ครั้งเมื่อปี2012เนี่ยฮุนเซนไม่กำหนดวาระทะเลจีนใต้เป็นวาระประชุมของอาเซียนสมิตเพราะอะไรครับเพราะจีนบอกว่าอย่ากำหนดนะแล้วทำไมฮุนเซนไม่กำหนดล่ะตามที่จีนบอกก็เพราะว่าฮุนเซนพึ่งจีนไม่ต้องการไปพึ่งตะวันตกอีกต่อไปเห็นไหมครับแต่พอหลังจากนั้นมานะครับปี2013จีนประกาศอะไรครับ Belt and Road นะครับ Belt and Road เนี่ยคือคุณต้องเชื่อมสัมพันธ์กับทุกประเทศในอาเซียนเพราะคุณต้องการอะไรล่ะคุณต้องการระเบียงเศรษฐกิจคุณต้องการรถไฟคุณต้องการสนามบินคุณต้องการท่าเรือคุณต้องการเชื่อมโยงระบบ connectivity อะไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นแล้วคุณจะเชื่อมโยงอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นประเทศซึ่งคุณไม่มีข้อขัดแย้งกับเขานะครับอ้าวประเด็นทะเลจีนใต้ก็เลยหายไปครับเพราะว่าจีนอยากจะคบกับทุกประเทศก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยพร้อมที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะที่เปลี่ยนก็คือจีนนะครับไม่ใช่ฮุนเซนเปลี่ยนแต่พอจีนเปลี่ยนฮุนเซนก็เปลี่ยนตามโอเคเห็นไหมครับรอบ2ของฮุนเซนเมื่อปี2000เท่าไหร่22ครับเห็นไหมครับก็ประเด็นทะเลจีนใต้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่จีนต้องการคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะว่าอะไรอยากจะลงนามใน Code of Conduct ครับเพราะว่า Code of Conduct ถ้าลงนามกันได้ปุ๊บก็คือการยิงกันในทะเลจีนใต้มันก็จะไม่มีครับเพราะเรายืนอยู่ในกติการ่วมกันตรงนั้นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมยึดโยงให้เห็นก็คือว่าเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเห็นว่าอาเซียนเปราะบางตรงไหนก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นฮุนเซนคนเดียวเมื่อปี2012ไม่เห็นด้วยกับที่จะให้จีนมาเจรจาทะเลจีนใต้กับอาเซียนทั้งกลุ่มเห็นไหมครับก็ถ้าจะพูดตรงๆก็คือจีนใช้ฮุนเซนนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วฮุนเซนพูดตรงๆก็คือมาขวางอาเซียนทั้งกลุ่มแทนที่จะมองว่าประเทศที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนนั้นเนี่ยเป็นอาเซียนด้วยกันคุณก็ต้องหนุนอาเซียนด้วยกันสิไปเราแพ็คกันไปคุยครับจริงไหมการที่จะบอกว่าฉันไม่คุยคนอื่นก็อย่าคุยก็คือไปพร้อมกันครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่อาเซียนนะครับต้องปฏิรูปครับถ้าไม่ปฏิรูปบนพื้นฐานที่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วกำหนดท่าทีกันเลยนะครับสองอย่างที่ผมบอกในวันนี้ก็คือหนึ่งนะครับครับก็คือไอคอนเซนซัสเนี่ยลบทิ้งซะครับนะครับสองไอแบ่งหน้าที่การงานกันทำเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายชัดเจนก็คือว่าไปด้วยกันให้สุดยอดด้วยกันไม่ใช่แบ่งใครแบ่งมันครับนะครับอันที่สามนะครับจุดไหนร่วมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยกำหนดร่วมกันซะว่าอาเซียนนี้เป็นกลางในโลกและจะครบได้กับทุกประเทศในโลกนี้ครับครับโอ้ก็เป็น3ข้อสำคัญเลยครับอาจารย์จบพอดีเป๊ะเลยครับเอาไปคุยกับรัฐมนตรีนะไม่เสงวนเลยครับครับต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยนะครับผมกันก็ต้องขออนุญาตลาอาจารย์นะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วก็ขอฝากรายการ Good Morning ASEAN ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์วิรวันวรรุษแล้วก็ท่านอาจารย์สงฤทธิ์โพนเงินขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ